าดูกันหน่อยนะคะว่าสังคมผู้สูงอายุรวมถึงการเกษียณอายุเนี่ยช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับอาจารย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ รองศาสตราจารย์ดร.อมราสุนทรธาดาค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับถือว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะหลายคนพูดถึงการเตรียมตัวให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุณปัจจุบันเนี่ยเรามีการเตรียมการได้เพียงพอพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุหรือยังฮะถ้าจะพูดว่าพร้อมหรือยังก็คงยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าระดับของการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุในเมืองไทยเนี่ยรวดเร็วมากนะคะยกตัวอย่างเช่นในปี2553เรามีผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปประมาณ13%นะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในปี2583เนี่ยเป็นประมาณนะคะเป็นมากกว่านี้มากกว่าหลายเท่านะคะประมาณ 20% นะคะประมาณ 20% เพราะฉะนั้นในปี2583ประมาณ 32% ค่ะภายในปี2583จะมีผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ20ล้านคนเปรียบเทียบกับปีปัจจุบันซึ่งมีอยู่ประมาณประมาณ13ล้านนะคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากการมีกระทรวงที่เข้ามารับผิดชอบเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมทั้งเรื่องของนโยบายใหม่ๆของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เรื่องของเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุรวมถึงเรื่องของการดูแลในแง่ของการคุ้มครองที่เราเรียกว่าการคุ้มกันภัยทางสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่เราเตรียมพร้อมอยู่แต่ถ้าเผื่อจะถามว่าพอหรือไม่พอตรงนี้ก็ตอบยากเพราะว่าลักษณะของการเพิ่มขึ้นของประชากรตั้งแต่60ปีขึ้นไปของเราเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่รวดเร็วเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบว่าผู้สูงอายุสตรีนะคะแต่มีมากกว่าผู้สูงอายุผู้ชายเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าชีวิตความยืนยาวของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะต่างกันประมาณ8ปีคือหมายความว่าผู้หญิงจะอยู่จะมีชีวิตเนี่ยนะคะยาวเกินไปอีกประมาณ8ปีเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรชายเพราะฉะนั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้การบริการทุกรูปแบบที่มีอยู่กับประชากรทั้งชายและหญิงเนี่ยนะคะมีความเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะคุ้มครองให้สามารถมีคุณภาพชีวิตของประชากรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ข้อยินดีก็คือว่ามีกระทรวงทบวงกรมหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะครับพอเราจะก้าวเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาอะไรที่มันจะตามมาพอเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุฮะปัญหาที่จะตามมาที่ชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมนะคะอยากให้ตัวเลขอันนี้ว่าทางสำนักงานสถิติเนี่ยนะคะรวมทั้งสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยได้มีการสำรวจนะคะสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเราพบตัวเลขที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะว่าด้วยเรื่องของสุขภาพอนามัยว่าด้วยเรื่องของแนวโน้มที่จะมีการฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าเนี่ยนะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจว่าเราจะคุ้มครองผู้สูงอายุอย่างไรนะคะขอเสนอตัวเลขอันนี้นิดนึงนะคะในแง่ของผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปที่ถูกฆ่านะคะเปรียบเทียบระหว่าง2549กับ2550ในปี2549นะคะในผู้สูงอายุชายประมาณ 4% ของประชากรต่อแสนนะคะครับส่วนในปี2550ประมาณ 4% 4.3% นะคะต่อประชากรต่อแสนนะคะทีนี้พอมาเทียบกับผู้สูงอายุที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยนะคะอัตราของการถูกฆ่าเนี่ยเราจะพบว่าผู้ชายมากกว่าแต่ถ้าเผื่อเราไปเปรียบเทียบกับการฆ่าตัวตายนะอันนี้แตกต่างที่นึงนะฮะการฆ่าตัวตายที่แนวโน้มของการฆ่าตัวตายที่ผู้สูงอายุจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราพบว่าผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงอยู่แล้วนะคะประมาณ 14% 14.8% ต่อแสนนะต่อประชากรแสนคนในกลุ่มอายุ70ปีขึ้นไปเปรียบเทียบกับ 13% ต่อประชากรแสนคนในประชากร 60-69 นะคะส่วนผู้หญิงนั้นเป็นเพียงแค่ 3.9% ต่อประชากรต่อแสนในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปตัวเลขอันนี้บอกอะไรบอกในแง่ที่ว่าในแง่ของการคุ้มครองสวัสดิการของสังคมเนี่ยในเมื่อเรามีประชากรหรือว่าเราอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ
ต่อไปเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะในแง่ของตัวเลขเหล่านี้ว่าเอ๊ะทำไมการฆ่าตัวตายสูงขึ้นต่อเนื่องกันนะหรือการที่ประชากรสูงอายุถูกฆ่าตายสูงขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ต่างกันมากแต่ว่ามันก็เป็นความกังวลทางสังคมเหมือนกันว่าเราจะเตรียมพร้อมกับลักษณะอย่างนี้อย่างไรนะคะค่ะอาจารย์คะมีตัวเลขของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่มีลูกไม่มีหลานไหมคะอยู่คนเดียวตรงนี้อาจจะมีตัวเลขที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าจะให้ตัวเลขว่าด้วยเรื่องของการอยู่อาศัยดีไหมคะเราพบว่าการอยู่อาศัยเนี่ยมันก็เป็นลักษณะหนึ่งที่จะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะบอกว่ามีการทอดทิ้งหรือมีการกระทำไม่สมควรกับผู้สูงอายุหรือไม่นะคะเราลองดูตัวเลขอย่างนี้ค่ะเป็นการสำรวจเมื่อปี2554เราพบว่าในเขตเมืองนะคะร้อยละ8นะคะอยู่กับบุตรเท่ากับร้อยละ8เหมือนกันที่อยู่อาศัยคนเดียวนะคะร้อยละ15อยู่กับคู่สมรสนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุในชนบทเราก็พบที่ตัวเลขใกล้เคียงกันคือว่าประมาณร้อยละ8นะคะอยู่กับบุตรและก็ประมาณร้อยละ8เช่นกันต้องอยู่คนเดียวนะคะในเรื่องของการดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีสิ่งที่จะบอกเหตุได้เหมือนกันว่าในร้อยละ8ของผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเมื่ออยู่คนเดียวเนี่ยนะคะลักษณะของการทอดทิ้งเกิดจากการทอดทิ้งหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเผื่อไม่เกิดจากการทอดทิ้งผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางสังคมหรือเป็นเรื่องของความปลอดภัยในแง่ของเชิงสุขภาพค่ะครับค่ะลักษณะที่ผู้สูงอายุเองเนี่ยนะฮะมีการต้องดังนิดนึงครับเพราะว่าผู้อยู่ในโรงแรมนี่มันอ๋อครับครับค่ะครับอาจารย์ครับลักษณะที่ทางผู้สูงอายุเองเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะสาเหตุเนี่ยมันเนื่องจากอะไรแล้วเราจะหยุดยั้งอัตราตรงนี้ได้ยังไงฮะตรงนี้ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะคะจะมีก็ได้แต่ว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะว่าจะต้องตรวจสอบกับหลายแหล่งนะคะการฆ่าตัวตายมันก็มีหลายๆอย่างจะผูกโยงกับเรื่องของการฆ่าตัวตายกับสภาวะทางสุขภาพนะคะได้เลือกสาเหตุของการเจ็บป่วย5อันดับแรกที่สูงที่สุดมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้ค่ะในกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงเนี่ยนะคะประมาณ 20% นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันไขมันหลอดเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายเพียง 12% เท่านั้นในขณะที่โรคเบาหวานนะคะประมาณ 9% เปรียบเทียบกับประชากรชาย 5% นะคะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของอัมพาตอัมพฤกษ์โอเคอันนี้ไม่จัดการกันมากคือประมาณ0.8% และ 0.8% เช่นเดียวกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่สูงอายุตัวเลขอันนี้บอกอะไรบอกในแง่ที่ว่าเมื่อมีภาวะของการเจ็บป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายก็ได้เมื่อไปเชื่อมโยงกับลักษณะของการอยู่อาศัยเมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าประชากรที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปประมาณ108นะคะจากประชากรแสนคนเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะดังนั้นตรงนี้เมื่อเราวิเคราะห์อย่างลึกๆเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าภาวะทางด้านสุขภาพอนามัยอาจจะนำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายก็ได้ในประชากรผู้สูงอายุค่ะมีบางประเทศที่มีแนวคิดว่าประชากรผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะในเมื่อจะเข้าสู่สังคมแล้วยืดระยะเวลาในการทำงานของท่านไปอีกจาก60เป็น65เป็น70อันนี้เป็นแนวคิดที่ใช้ได้ไหมอาจารย์ครับประเด็นนี้กำลังเริ่มพูดกันมากนะคะครับเราก็ต้องมองให้รอบด้านว่าเมื่อขยายอายุการทำงานออกไป5ปีนั้นจะกระทบอะไรบ้างในแง่ของโครงสร้างหลักครับโครงสร้างหลักหมายความว่าผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นมีหลายกลุ่มอายุด้วยกันนะคะเมื่อขยายออกไป5ปีการรองรับตลาดแรงงานกับประชากรทุกกลุ่มอายุอาจจะถูกกระทบเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยหรือมากอะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าน่าจะมีการวิจัยอย่างลึกซึ้งส่วนประเด็นที่2ที่อาจจะมีผลตามมาก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณที่ดีก็ได้เพราะว่าการที่เราขยายเวลาออกไป5ปีก็หมายความว่ารัฐไม่ต้องแบกรับในเรื่องของเบี้ยยังในเรื่องของเขาเรียกอะไรครับบำนาญใช่ไหมคะครับเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ออกไปเมื่อ60กับคนที่สามารถจะอยู่ได้อีก65ปีเนี่ยการใช้จ่ายของภาครัฐจะต่างกันในแง่ของสมมติว่าอายุ60เงินเดือน100,000 บาทอยู่อีก5ปีเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ถ้าเผื่อเรา
บำนาญอยู่ที่เราเกษียณอยู่ที่60บำนาญที่ภาครัฐจ่ายออกมาก็เพียงแค่เงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนี่ก็คือมองในแง่ของเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐศาสตร์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในหลายประเทศเนี่ยเราก็พบว่าการขยับตัวของอายุของบำนาญเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสหรือในอเมริกาก็แล้วแต่เราพบว่าเขามีความรู้สึกว่าหมายถึงประชาชนนะคะมีความรู้สึกว่าถูกรัฐเอาเปรียบเพราะว่าเมื่อคุณยังอยู่ในภาคการทำงานคุณจะต้องเสียภาษีประมาณ 40% ของรายได้แต่ถ้าเกิดคุณบำนาญคุณเกษียณปุ๊บนะคะคุณก็จะเสียน้อยกว่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในแต่ละสถานการณ์นะคะแต่สิ่งที่ต้องกังวลในประเทศไทยก็คือว่าเราคงต้องมาดูโครงสร้างทั้งหมดนะคะว่าถ้าขยับเป็น65อีก5ปีนะคะขนาดแรงงานระหว่างประชากรทุกกลุ่มจะถูกกระทบหรือไม่อย่างไรค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับ